รอแต่งงานนี่ต้องรอแบบเจ้าตัวเขาพร้อมด้วยนะครับเพราะว่าคือขอกันไว้ก่อนผมถือว่าขอมั่นอะไรเงี้ยครับเวลาที่มันเหมาะสมเนี่ยยิ่งช่วงเวลาแบบนี้ผมว่าต้องดูสถานการณ์บ้านเมืองไปด้วยเพราะว่าเราใช้ชีวิตไม่ได้ปกติกันนะครับถ้าจุดเริ่มต้นเลยนะครับคุยกันไว้ประมาณ3ปีครับเราพร้อมคนเดียวไม่ได้แต่ต้องให้เขาพร้อมด้วยหลังจากนี้น่าจะรันไปอีกประมาณ3เรื่องครับ3เรื่องถ่ายนะครับคือจริงๆแล้วมันยาวมากครับคือรับไม่ไหวเลยครับเพราะว่าเราต้องบอกดีครับว่ามันเป็นนักแสดงอะเนาะแล้วทีนี้เราทำงานก็คือทำหน้าที่นักแสดงจริงๆแค่นั้นเองก็เลยงานมันก็เลยเข้ามาเยอะมากในเรื่องของการแสดงแต่รับไม่ได้หมดครับต้องอันนี้ต้องขออภัยผู้จัดหลายๆท่านด้วยจริงๆเพราะว่าคิวมันทับซ้อนผมอยากทำงานให้ดีผมอยากทำงานให้คุ้มค่ากับที่เขาจ้างผมเพราะนั้นผมก็เลยรู้สึกว่ารับทีละเรื่องแล้วโฟกัสให้ได้ทีละเรื่องอะไรนี้ดีกว่าจะได้คุณภาพจริงๆอะไรเงี้ยครับครับผมเก็บเงินรอแต่งงานเร่งทำงานเพราะว่าขาดติดต่อหรือเปล่าก็รอไปเรื่อยๆครับหมายถึงว่าถ้าทำงานไปเรื่อยๆก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วรอแต่งงานนี่ต้องรอแบบเจ้าตัวเขาพร้อมด้วยนะครับเพราะว่าคือขอกันไว้ก่อนผมถือว่าขอมั่นอะไรเงี้ยครับก็เรารักเขาอะไรเงี้ยครับเรารักกันเรารู้สึกว่าเจตนามันโอเคแล้วทั้งหมดอะไรเงี้ยที่เหลือคือจะได้ไม่ต้องมากังวลเรื่องอื่นครับใช้ชีวิตกันไปทำงานกันไปถึงเวลาที่มันเหมาะสมเนี่ยยิ่งช่วงเวลาแบบนี้ผมว่าในการจะทำอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันต้องดูสถานการณ์บ้านเมืองไปด้วยเพราะว่าเราใช้ชีวิตไม่ได้ปกติกันนะครับทำให้เขามั่นใจใช่ไหมว่าใช่ครับอยากให้มั่นใจว่าแบบใช้ชีวิตไปแล้วก็ทำงานได้อย่างมีความสุขอะไรเงี้ยยังไงเราก็ต้องไปถึงวันนั้นแน่ๆอะไรเงี้ยโมเมนต์ตอนนั้นหน่อยปกติมากเลยครับจริงๆผมแค่รู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรที่เป็นเรื่องแบบความแบบพิเศษไปมากกว่าแค่ผมรู้สึกอยากให้เขาได้ในทุกสิ่งที่ผู้หญิงคนนึงควรจะได้รับอะไรเงี้ยครับเขาพอรู้มาก่อนไหมครับว่าเราจะขอรู้ผมเป็นคนปิดไม่เนียนใช่ครับแต่ก็ถึงโมเมนต์จริงๆก็ตื่นเต้นกันแหละครับวางแผนอะไรบ้างครับเตรียมตัวไม่ได้เตรียมอะไรเยอะเลยครับซื้อแหวนก็พอแล้วครับผมเด็ดที่ไหนอะไรสะพานพุทธครับสะพานพุทธทำไมอะต้องใส่ดูหนังฝรั่งเยอะมากเนี่ยชอบขอกันตามสะพานเลยบรรยากาศใช่ไหมเราก็อินดี้กันมากเราไม่มีการเตรียมงานทีมงานอะไรทั้งสิ้นอะไรเงี้ยก็ตั้งกล้องถ่ายกันเองเนี่ยเพราะว่าผมถ่ายร็อกอยู่แล้วถ่ายร็อกถ่ายแบบยูทูบอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็วันนั้นก็ไปถ่ายกันอะไรเงี้ยแล้วก็คุยกันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็สุดท้ายก็ขออะไรเงี้ยครับแล้วตอนนั้นเราพูดอย่างไรบ้างไม่ได้พูดอะไรมากครับก็แต่งงานกันไหมแค่บอกว่าเราแต่งงานกันไหมแค่นั้นเลยเขาตกใจไหมตอนนั้นเขารู้แล้วอึ้งนะเขาอึ้งอยู่อะไรเงี้ยครับแต่ก็ไม่มากหรอกครับเพราะว่าเหมือนรู้เขารู้เยอะกว่าผมอีกมีเซนใช่ไหมเหมือนเขาเล่าให้ฟังไงนะว่าเขาจับใจเราได้ยังไงก็จริงๆก็บอกว่าก็รู้อยู่แล้วแหละอยู่ดีๆก็จะชวนไปซื้อดอกไม้อะไรเงี้ยก็แบบโอเคแต่อันนั้นมันไม่ได้สำคัญมากครับจริงๆมันสำคัญตรงที่ว่าไอ้เรื่องระหว่างผมกับน้องเนี่ยเราค่อนข้างคุยกันตลอดเวลาเราค่อนข้างที่จะปรึกษาหารือกันแทบจะทุกเรื่องมันเลยทำให้ทุกอย่างที่เราตัดสินใจทำอะไรต่างๆนานาเนี่ยมัน private ยากมากครับมันหลบหลีกยากมากที่จะให้เขาไม่รู้อะไรเงี้ยครับอะไรที่ทำให้เรามั่นใจในการพูดเผ่าของเองก็ผมรู้สึกว่ามันตั้งแต่จุดเริ่มต้นครับจุดเริ่มต้นก่อนที่จะมีความรักในครั้งนี้จริงผมเคยให้สัมภาษณ์พี่นักข่าวไปหมดแล้วว่ามันเกิดขึ้นยากมากในความรักครั้งนี้เพราะว่าผมแบบคิดเยอะมากเตรียมการเยอะมากแล้วก็รู้สึกว่าถ้ามันไม่เจอคนที่เรารู้สึกจริงๆอ่ะเราก็จะไม่เริ่มมันก็จะไม่เริ่มแล้วก็คงไม่มีแล้วก็คงเฉยๆแล้วผมก็เลยเหมือนบอกว่าคือผมพูดเป็นกลางๆไว้เลยนะว่าทุกในความสัมพันธ์เนี่ยการเริ่มครั้งนี้มันเริ่มต้นด้วยแพชชั่นของความรักที่เรารักเขาที่เราชอบในตัวเขาที่เรารู้สึกตื่นเต้นในตัวเขาอยู่เสมออะไรเงี้ยครับเราก็เลยเริ่มแต่ถ้าพูดกันตามแฟกต์ตามความเป็นจริงคือเราไม่รู้จริงๆครับว่าเราจะรักกันไปได้ยาวแค่ไหนหรือเราจะเป็นยังไงเราไม่รู้เราแค่แบบอยู่กันทุกวันแหละฮะเพราะฉะนั้น
ผมเลยรู้สึกว่ามันเป็นผมเลยเรียกมันว่ามันเป็น last chance ครับเป็นแบบโอกาสสุดท้ายแล้วอ่ะสำหรับการที่จะใช้ชีวิตในฐานะของการมีความรักอยู่ในมืออะไรเงี้ยครับก็ทำให้เต็มที่เลยผมก็ลุยเต็มที่อะไรที่ทำได้ทำได้หมดแล้วถ้าเกิดว่ามันประสบความสำเร็จมันก็ดีอยู่แล้วถูกไหมครับถ้ามันไม่ประสบความสำเร็จเราก็เข้าใจแค่นั้นเองใช่ครับผมรู้สึกว่าเราใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตที่มันแชร์กันอยู่แล้วมันโอเคครับมันลงตัวก็เหมือนเดิมจริงๆผมก็ไม่ได้ข้างรักนะผมแค่แบบแค่รู้สึกภูมิใจในตัวเขารู้สึกภูมิใจในความรักของเราอะไรเงี้ยก็เลยพูดเพราะผมเป็นคนพูดตลอดอยู่แล้วผมเป็นคนถ้ามีผมก็ชัดเจนของผมอยู่แล้วถ้าจุดเริ่มต้นเลยนะครับคุยกันไว้ประมาณ3ปีครับ3ปีเพื่อให้น้องได้ทำงานให้น้องได้เติบโตในสายงานของเขาให้เขาได้ใช้ชีวิตของเขาไปก่อนแต่ว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยผมพร้อมแล้วแหละจริงๆแล้วผมพร้อมแต่งงานอะไรเงี้ยผมพร้อมอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าเราพร้อมคนเดียวไม่ได้เราต้องให้เขาพร้อมด้วยแล้วต้องให้เขาได้เติบโตด้วยน้องกับผมห่างกันตั้ง4ปีครับผมว่า4ปีมันก็คือมีอะไรหลายอย่างที่เขาต้องเจอเหมือนกันในชีวิตอะไรเงี้ยก็เลยปล่อยให้เขาได้ใช้ชีวิตของเขาด้วยเหมือนกันมีการมีเวลาจองไว้ก่อนเรียกได้ว่าทำให้เขามั่นใจดีกว่าครับทำให้เขารับรู้ว่าเรารักเขานะว่าเราจริงใจต่อเขามากมากๆอะไรเงี้ยครับแต่ตีตาจองไหมผมคงใช้คำว่าเราถือครองความรักร่วมกันดีกว่าครับคงไม่มีใครจองใครแต่ว่าแต่เราซื่อสัตย์เราเอาใจมาแลกกันครับ